รางวัลให้นักดนตรีนักร้องเราถูกบ้างค่ะอย่าเอาไปสักคนเดียวหมดนะคะค่ะก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็สุขภาพแข็งแรงมีกิจการงานก็ขอให้รวยเป็นพันล้านหมื่นล้านแต่สุขภาพต้องดีด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหก่อนลงขอสัมภาษณ์สักนิดนึงได้ไหมคะคุณแม่ค่ะมีวิธีดูแลเสียงยังไงอะทำไมเสียงยังแบบเหมือนตอนแบบเป็นนักร้องใหม่ๆเลยไหมใช่ไหมคะทำไงคะความสวยโอ้โหเอาอะไรล่ะตรงนั้นอะค่ะก็กินน้ำค้างเขาอาจจะกินน้ำค้างได้ยินเสียงค่ะวัยนี้ก็ต้องอาศัยต้องนอนให้มากสักนิดหนึ่งนะคะมากนี่นอนทั้งวันเลยไหมคะหนูนอนทั้งวันยังเสียงไม่ดีขนาดนี้เลยค่ะคือตอนนี้นอนยากค่ะค่ะนอนยากอย่างเก่งก็ 5-6 ชั่วโมงแต่ถ้านอนได้มากกว่า6ชั่วโมงก็เสียงก็อาจจะดีกว่านี้นะคะโอ้โหนี่ยังไม่ดีเหรอคะใครบอกว่าเสียงไม่ดีมีไหมคะไม่มีเนาะขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากนะคะแล้วมีอย่างอื่นที่ดูแลไหมคะอย่างแบบดื่มน้ำหรือออกกำลังกายอะไรออกกำลังกายทุกวันค่ะโอ้โหวันละ1ชั่วโมงแต่ถ้ามาอย่างนี้แล้วกลับบ้านมืดแล้วก็ยังค่ะอ๋อยังค่ะยังก็ยังออกมันจะมืดเกินไปดึกไปมันก็จะนอนไม่หลับอ๋อเพราะว่ามันแบบตื่นเต้นตื่นตัวอยู่หัวใจมันเต้นอยู่ใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่ได้ออกมานี้ก็จะออกวันละชั่วโมงทุกวันค่ะจะช่วยเรื่องเสียงมากเลยนะคะเรื่องการออกกำลังกายสำหรับนักร้องแล้วก็จะไม่ทานน้ำแข็งน้ำเย็นค่ะแต่ร้อนมากๆบางทีก็เอาเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นหลักใช่ไหมคะส่วนใหญ่คือเป็นน้ำน้ำอุณหภูมิห้องทั่วไปน้ำอุณหภูมิห้องทั่วไปค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะแชร์ทริคดีๆกับเราด้วยขอเสียงปรบมือให้กับคุณรุ่งฤดีแป้งของใสขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแล้วต้องบอกว่าพี่รุ่งฤดีเคยเป็นนักร้องของมูลนิธิกรมประชาสัมพันธ์ของเราด้วยนี่คือความภูมิใจของมูลนิธิเราด้วยเช่นเดียวกันค่ะได้รับราชการอยู่กรมประชาสัมพันธ์เมื่อ2508ค่ะค่ะค่ะยิ่งไม่เกิดอย่าเลยร้องเสียงหูนี่คืออะไรคะยังไม่เกิดนับถูกไหมคะอย่าถามถึง57ปีร้องเพลงมา57ปีแล้วค่ะเป็นลูกศิษย์ครูเอื้อสุนทรสนานค่ะยอดเยี่ยมค่ะขอบพระคุณอีกครั้งนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะเดี๋ยวกลับบ้านก็สบายนะคะกลับไปนอนดูข่าวแล้วก็หลับไปเลยนะคะขอบพระคุณอีกครั้งค่ะโอ้โหเป็นยังไง